ในวันที่โควิด-19 ยังเป็นปัญหาใหญ่ถึงแม้จะมีวัคซีนแต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่เช่นเดียวกันกับการคิดค้นหายามากำจัดไวรัสร้ายตัวนี้ที่ยังไม่มีใครออกมาประกาศความสำเร็จแพทย์ทางเลือกอย่างการใช้สมุนไพรจึงเป็นอีกหนึ่งความหวังทำให้เกิดข่าวปลอมสมุนไพรป้องกันโควิดได้โดยเฉพาะฟ้าทลายโจรแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระบุชัดเจนฟ้าทลายโจรป้องกันโควิด-19 หรือรักษาผู้ป่วยโควิดไม่ได้แม้ว่าการศึกษาในระดับนานาชาติทั้งจีนอินเดียจะพบว่าฟ้าทลายโจรมีสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลท์ซึ่งในหลอดทดลองมีฤทธิ์ต้านไวรัสได้อย่างน่าสนใจโดยปีที่ผ่านมาทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการทดลองว่าเมื่อมาอยู่ในเซลล์ร่างกายจะป้องกันโคโรนาไวรัสได้หรือไม่ปรากฏว่าไม่สามารถป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิดและต้องมีมาตรการป้องกันโรคเช่นเดิมในแง่ของการศึกษาพบว่าฟ้าทลายโจรไม่เพียงมีฤทธิ์ฆ่าไวรัสในหลอดทดลองแต่ยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางตัวอีกด้วยรวมทั้งฟ้าทลายโจรยังเป็นยาลดไข้ที่ดีโดยได้ใช้เป็นยาในบัญชียาหลักในการลดไข้ตั้งแต่ปี2559นอกจากนี้ยังค้นพบว่าในโควิด-19 มีภาวะการอักเสบฟ้าทลายโจรลดการอักเสบและส่งเสริมภูมิคุ้มกันได้ดังนั้นกรมการแพทย์แผนไทยจึงร่วมมือกันกับหลายโรงพยาบาลในการศึกษาวิจัยให้ผู้ป่วย304รายซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการน้อยรับประทานยาฟ้าทลายโจรในขนาด180มิลลิกรัมต่อวันวันละ3ครั้งเป็นเวลา5วันซึ่งพบว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงอาจจะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดหรือถ่ายเหลวแต่ไม่มากจึงคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกในการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงขณะเดียวกันได้ขยายการใช้ยานี้ในโรงพยาบาลสนามโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้นำไปใช้เมื่อมีความก้าวหน้าจะเผยแพร่ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ฟ้าทลายโจรก็มีข้อห้ามในการใช้เช่นกันเพราะยาไม่ใช่ขนมจำเป็นต้องใช้อย่างถูกต้องเช่นผู้ป่วยรายใดมีประวัติเคยแพ้ฟ้าทลายโจรหากรับประทานครั้งแรกมีผื่นคันต้องหยุดใช้หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรก็ไม่ควรใช้รวมทั้งผู้ป่วยโรคตับโรคไตก็ต้องหลีกเลี่ยงและท่านที่มีโรคประจำตัวและรับประทานยาประจำโดยเฉพาะยาลดการแข็งตัวอย่างยาวาฟารินแอสไพรินโคพิโดเกรลซึ่งเป็นยาที่ใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเส้นเลือดหัวใจตีบต้องระวังและผู้ป่วยที่รับประทานยาลดความดันโลหิตก็ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกันแพทย์หญิงอัมพรได้กล่าวถึงการใช้ฟ้าทลายโจรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันว่าเป็นข้อแนะนำได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องรับประทานฟ้าทลายโจรประมาณ20มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกันไม่เกิน5วันหยุด2วันต่อเนื่องไม่เกิน3เดือนซึ่งข้อแนะนำนี้เกิดจากการศึกษาที่ประเทศชิลีโดยมีการติดตามผลผู้ที่รับประทานฟ้าทลายโจรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันพบว่าเกิดการติดเชื้อไข้หวัดน้อยลงอย่างชัดเจนซึ่งต้องมีการศึกษากันต่อไปอย่างไรก็ตามด้วยระดับยาที่ใช้ในระดับนี้ถ้าหากไม่มีข้อห้ามก็จะเป็นประโยชน์ได้นอกจากนี้โซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อมูลว่ากล้วยดิบบดแห้งป้องกันโควิดได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใดๆชี้ชัดว่ากล้วยดิบป้องกันได้หรือแม้แต่น้ำมะนาวกลั้วคอป้องกันโควิดก็ไม่ได้เช่นกันส่วนสมุนไพรอื่นๆอย่างกระชายถึงแม้จะมีการศึกษาและได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันกับฟ้าทลายโจรแต่ก็ยังไม่สามารถออกแบบกระชายให้สะดวกต่อการรับประทานในระดับยาที่สูงพอในการต้านไวรัสได้เพราะค้นพบว่าต้องรับประทานกระชายครั้งละครึ่งกิโลกรัมถึงจะสามารถต้านไวรัสได้ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเช่นเดียวกันกับกัญชาก็อาจจะเป็นทางเลือกในอนาคตแต่ในปัจจุบันยังไม่ได้ส่วนทางด้านดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศกล่าวว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับสมุนไพรมากขึ้นนี่จึงถือเป็นโอกาสดีในการพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทยเพื่อเตรียมการรองรับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่ไม่มีใครคาดเดาได้โดยหยิบยก8สมุนไพรที่จะมีการศึกษาวิจัยต่อยอดได้แก่ฟ้าทลายโจรกระชายขมิ้นชันขิงมะขามป้อมกระเทียมสันพร้าวหอมและสายน้ำผึ้งเพื่อชูเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของประเทศไทยในอนาคตต่อไปสำหรับตัวแรกคือฟ้าทลายโจร
มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายทั้งจีนสิงคโปร์รวมถึงประเทศไทยและมีการนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องโดยงานวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วพบว่ากลไกต้านไวรัสของฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวของไวรัสภายในเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัสลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส 2. กระชายจากการวิจัยพบว่าสารสกัดของกระชายขาวสามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสซาร์สในระยะหลังการติดเชื้อและยังพบว่าสารแพนดูราทินของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อและยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเชื้อเอสต้านไวรัสไข้เลือดออกบางกลุ่มและยับยั้งเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมือเท้าปากนอกจากนี้ยังพบว่าช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย 3. ขมิ้นชันจากการศึกษาในหลอดทดลองพบว่ามีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสและช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบในส่วนของการศึกษาในหนูทดลองพบว่าขมิ้นชันช่วยลดการอักเสบของปอดที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งนี้จากการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสาระสำคัญของขมิ้นชันสามารถแย่งจับกับตำแหน่งของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ที่จะเข้าสู่เซลล์ปอดและตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ 4. ขิงซึ่งมีรสเผ็ดร้อนมีคุณสมบัติอุ่นพบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยการใช้พื้นบ้านนำมากินแก้หวัดจากการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญมีส่วนช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ได้ 5. มะขามป้อมเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะพื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบวัณโรคปอดหอบหืดมีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการอักเสบจากการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่ามีสารบางตัวสามารถยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัวของเชื้อซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มจำนวนของไวรัส 6. กระเทียมมีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันสารอัลิซินในกระเทียมมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบป้องกันการหลั่งสารไซโตไคน์ที่ทำให้เกิดการอักเสบนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวช่วยเพิ่มแอนติบอดีชนิดที่เป็นด่านแรกของภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยพบมากที่ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารตามเยื่อเมือกต่างๆและยังช่วยกระตุ้นการทำงานของ B เซลล์ลิมโฟไซต์รวมทั้งกระตุ้นการหลั่งของสารที่สร้างในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านไวรัสจากการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญ7ตัวที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ได้ 7. สันพร้าหอมพบว่าในสารสกัดของสันพร้าหอมมีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านไวรัสโดยสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสจากการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญบางชนิดที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ได้8. สายน้ำผึ้งตำราการแพทย์แผนจีนระบุว่ามีฤทธิ์เย็นต่อปอดและกระเพาะอาหารใช้ขับพิษร้อนถอนพิษไข้โดยเฉพาะในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รักษาโรคผิวหนังและแก้ลำไส้อักเสบท้องเสียใช้เป็นยาขับปัสสาวะการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ได้อธิบดีกรมอนามัยแนะนำให้ประชาชนที่ต้องกักตัว14วันหากิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายอยู่กับบ้านและควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังใช้ออกกำลังกายทุกครั้งด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ร้อยละ70แต่ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์หรือสถานที่อาจเลือกการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากเช่นการเดินเร็วรอบๆบ้านกระโดดเชือกเต้นแอโรบิกโยคะหรือการออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงของบอดี้เวทหรือเลือกใช้สิ่งของทดแทนเช่นการยกน้ำหนักการใช้ขวดน้ำแทนรวมถึงการทำงานบ้านการเดินเปิด YouTube ดูตัวอย่างการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ทันทีโดยแต่ละครั้งขอให้ได้ถึงระดับที่เหนื่อยพอพูดเป็นประโยคสั้นๆได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีส่วนของการกินอาหารในช่วงต้องเฝ้าระวังตัว14วันสิ่งสำคัญคือเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่
ถูกหลักโภชนาการยึดหลักการกินแบบครบหมู่และเลือกกินอาหารเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งประกอบไปด้วยวิตามินและสารอาหารต่างๆเช่นอาหารที่มีวิตามินซีจะช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาวในการขจัดเชื้อโรคช่วยต้านภูมิแพ้พบได้ในผักและผลไม้ต่างๆเช่นฝรั่งมะขามป้อมมะเขือเทศคะน้าพริกเขียวหวานส่วนอาหารที่มีวิตามินอีซึ่งมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระพบในน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันรำข้าวมะม่วงมะขามเทศบล็อกโคลี่ผักโขมมะเขือเทศเป็นต้นอาหารที่วิตามินดีช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันพบในน้ำมันตับปลาปลาเช่นปลาตะเพียนปลานิลปลาทับทิมไข่แดงตับนมและเห็ดสำหรับอาหารประเภทที่เก็บได้นานเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องอาหารหมักดองและอาหารตากแห้งอาหารเหล่านี้มักจะมีโซเดียมสูงจึงควรงดการปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสในอาหารชนิดนี้เพิ่มในขณะที่ปรุงอาหารและกินในปริมาณที่ไม่มากเกินไปส่วนเนื้อสัตว์แช่แข็งให้นำมาวางไว้ในช่องธรรมดาก่อนเพื่อให้มีการคลายความเย็นไม่ควรนำอาหารแช่แข็งไปแช่น้ำร้อนเพราะจะทำให้คุณค่าทางอาหารลดลงเมื่อปรุงอาหารเสร็จควรกินภายในเวลา4ชั่วโมงและต้องคอยอุ่นอาหารเพื่อป้องกันอาหารบูดเสียถ้าหากสั่งอาหารแบบ delivery ให้เตรียมภาชนะรองรับอาหารให้พร้อมเช่นกล่องหรือโต๊ะพับได้ขณะออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากทุกครั้งยืนห่างจากผู้ให้บริการ delivery อย่างน้อย1เมตรเลือกจ่ายค่าบริการด้วยวิธี e-payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดีเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเงินทอนและหมั่นล้างมือบ่อยๆนอกจากนี้อธิบดีกรมอนามัยยังฝากคำแนะนำในการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยต้องรักษาความสะอาดและใช้ให้เหมาะสมถ้าหากเกิดการฉีกขาดใส่แล้วไม่กระชับหรือไม่คลุมจมูกและใต้คางเปื้อนสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายหรือเปียกน้ำให้เปลี่ยนใหม่ทันทีและควรจะมีหน้ากากสำรองไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันตนเองและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับคนรอบข้างในการพบปะพูดคุยกับผู้อื่นและห้ามสวมหน้ากากทุกชนิดในขณะที่ออกกำลังกายอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงและเร็วขึ้นส่งผลทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้ในส่วนของเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบพ่อแม่ไม่ควรสวมหน้ากากให้เพราะถ้าหากเด็กหายใจไม่เพียงพอหรือเกิดความผิดปกติขณะหายใจเด็กจะไม่สามารถดึงหน้ากากออกจากหน้าเองได้ทำให้เสี่ยงต่อภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ข้างได้สำหรับวิธีการเลือกหน้ากากที่เหมาะสมนั้นต้องเลือกขนาดให้เหมาะกับใบหน้าสวมให้คลุมทั้งจมูกและใต้คางในกรณีที่เป็นหน้ากากผ้าให้เปลี่ยนทุกวันหรือเปลี่ยนเมื่อรู้สึกเปียกชื้นในระหว่างวันเมื่อกลับถึงที่พักให้ซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอกและตากแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ในครั้งต่อไปส่วนการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนั้นให้หันด้านที่มีสีหรือบานพับคว่ำไว้ด้านนอกและหันด้านที่ไม่มีสีหรือบานพับหงายเข้าหาใบหน้าซึ่งจะมีลักษณะพื้นผิวนุ่มกว่าเพื่อดูดซับเหงื่อน้ำมูกน้ำลายจากการไอจามโดยให้ขอบที่มีแถบลวดอยู่ด้านบนกดแถบลวดให้แนบสันจมูกและดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คางและเมื่อสวมแล้วไม่ควรจะเลื่อนมาไว้ใต้คางเพราะจะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในกรณีที่ต้องการพูดดื่มเครื่องดื่มหรือกินอาหารไม่ควรดึงหน้ากากมาไว้ใต้คางเช่นเดียวกันแต่ให้ถอดเก็บไว้ในถุงหรือซองพกพาที่สะอาดสำหรับวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนั้นประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงไปในถังขยะที่มีฝาปิดถ้าหากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและที่สำคัญต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสวมและหลังจากทิ้งหน้ากากอนามัยค่ะยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเพิ่มสูงขึ้นและเตียงผู้ป่วยมีแนวโน้มไม่เพียงพอทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงเตรียมประสานกับโรงแรมที่มีความพร้อมเพื่อปรับปรุงเป็นฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลโรงแรมช่วยรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนการรองรับระดับที่2คือการจัดตั้งโรงพยาบาลโรงแรมหรือ Hospital โดยเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยให้รักษาตัวในโรงแรมที่จัดหาไว้ให้เพื่อให้โรงพยาบาลหลักมีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อกับโรงแรมที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าหากมีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครเพื่อปรับโรงแรมเป็นฮอสพิเทลสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายจัดสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่ทั้งนี้การจัดตั้งฮอสพิเทลถือเป็นการพัฒนาหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนอกสถานพยาบาลโดยเป็นการขยายพื้นที่การดูแลรักษาผู้ป่วยหรือเพิ่มจำนวนเตียงรักษาอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่จำกัดเพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อาการไม่รุนแรงไม่จำเป็นต้องอาศัยเวชภัณฑ์อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนแต่ยังอยู่ในระยะที่สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้สามารถได้รับการดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันไม่ให้กลับไปแพร่กระจายเชื้อในชุมชนโดยหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospital จะต้องผ่านการตรวจประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับแนวทางในการปรับโรงแรมเป็น Hospital ต้องดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าจะต้องเป็นโรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า30ห้องขึ้นไปโดยมีเกณฑ์สำหรับโรงแรมที่จะเปลี่ยนเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจครอบคลุมใน5ด้านได้แก่หมวด1โครงสร้างอาคารและวิศวกรรมปลอดภัยพร้อมเครื่องปรับอากาศแยกส่วนหมวด2บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขภาพหมวดที่3ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหมวดที่4ความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหมวดที่5มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชนและระบบการจัดการของเสีย